เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านนำกลับเข้าสู่รายการ GW พันผมนายพันเกือบล่วงแล้วและยินดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านนะครับกลับเข้าสู่เกม Minecraft Crazy Craft นะครับCraft 4.0 นั่นแหละนะฮะแล้ววันนี้นะครับผมจะไปเนเจอร์กันนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไว้รอบที่แล้วนะครับเพราะงั้นก่อนอื่นเลยผมเอา Flint and Steel มาก่อนแล้วก็ Iron นะครับทำเป็นไม่ใช่ Flint and Steel โทษเอา Flint นะมากลายเป็น Flint and Steel นะครับวันนี้ผมลงจากที่สูงได้ละก็คือผมแค่เดินออกมาผมก็ฮาเวอร์แล้วเหรออ๋อดีจังแล้วผมฮาเวอร์ได้นานแค่ไหนวะอันนี้ไม่เคยรู้เลยรู้แค่ว่าถ้ากดบินอ่ะมันจะต้องกดบินค้างไว้ไม่นานมากนะเมื่อกี้สักพักหนึ่งก็ล่วงนะครับโอเคก็ต้องระวังอันนิดนึงนะฮะนี่ผมตกแต่งด้วยนะครับสวยปะนะผมตกแต่งให้มันเป็นประตูอะไรอย่างงี้นะครับผมไปเอาพวกไอ้แซนด์สโตนสแตร์มาจากตรงนู้นนะฮะก็หวังว่าจะชอบกันนะครับมันไอดีมันบั๊กในหน้าตามันเลยแปลกๆนะครับเนาะไม่เป็นไรนะครับแค่นี้ผมก็เท่มากแล้วนะนะครับถ้าอยากตกแต่งอะไรเพิ่มก็เดี๋ยวค่อยตกแต่งนะครับตอนนี้เราก็เลยมีประตูเนเธอร์อยู่ใต้บ้านเรานะครับถือว่าโคตรเท่มากๆเลยนะเบสนี้น่าจะเป็นหนึ่งในเบสที่แบบเท่ที่สุดตั้งแต่เราเคยมีมาแล้วแหละนะฮะเนาะเพราะกูไม่ได้ทำเองนะครับโอเคปะเดี๋ยวเราจะไปที่เนเธอร์กันนะครับก็อย่างที่เคยบอกว่าผมกดอัดระหว่างข้ามมิติไม่ได้นะครับไฟล์จะเสียปะโอเคมาละผมลืมบอกแล้วผมมาทำไมโทษนะครับในมอดโซในมอดที่ชื่อว่า Soul Charge The Away นะครับผมจะต้องใช้ Unbound Soul Charge นะครับวันนี้นะฮะเพราะงั้นแล้วก่อนที่จะทำได้เนี่ยผมทำ Soul Forge ก่อนนะครับซึ่ง Soul Forge เนี่ยจะต้องใช้ Cobblestone กับ Obsidian แล้วก็ Corrupted Essence Corrupted Essence เกิดจาก Vow Dust บวกกับ Glowstone Dust Vow Dust เกิดจาก Soul Sand นะครับเอาไปเผากลายเป็น Vow Dust นะครับว่าง่ายกูมาเอา Soul Sand New Portal อู้เลือกสีให้เลยขอบคุณมากครับสีนี้จะเอาพอดีโอเคปึ๊บมาจากตรงนี้วินเอาผมหาโซแซนแค่นั้นแหละนะครับจะอุ้ยแก๊สมึงเอาเหรอมึงเอาใช่ไหมแก๊สนะเรียบร้อยฝ่ายโง่โอ้เชี่ยตรงนี้ไอ้พวกนี้เยอะมากไอ้พวกนี้อันตรายฮะอันตรายมากด้วยโซแซนจะไปหาจากไหนวะเนี่ยใช่ต้องใช้โกลสโตนด้วยโอเคโอเคเดชะบุญมันอยู่ตรงนี้พอดีโอเคเอานี้ไปก่อนปุ๊บดรอปไหมอ่ะบล็อกแหลกอีกแล้วงั้นเดี๋ยวผมขอขุดนี้แป๊บนึงแล้วกันมันทนไฟนะชุดผมอ่ะโอ้ยเวเนยมีแต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหเดือดร้อนบินไว้ก่อนนั่นปะนะครับโซแซนกูขอแค่โซแซนกูกลับเลยลงได้ลงได้ไม่เป็นไรลงสิวะผมโดนไอ้นั่นอ่ะทำให้ผมลอยอ่ะเนี่ยผมโดน floating 6วิไปแค่นี้ก็น่าจะรอดแล้วปะไอ้พวกหนอนพวกนั้นคือถ้าเยอะนะมันโจมตีเราแบบกระทืบเราตายอ่ะแบบผมเคยเกือบตายพวกแม่งละมาข้อดีของชุดซูเปอร์ฮีโร่ที่อยากได้อีกอย่างนึงก็คือนั่นแหละฮะมันไม่รับฟอร์ดาเมจนะครับของเต็มเหรอนะหรือแลกอีกแล้วอย่ามาแลกใส่กูอย่างนี้สิโอเคนะครับรอนที่มันติดบล็อกแลกอยู่มันขุดไม่ไปหรอกฮะเนี่ยไปบ้างไม่ไปบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมขอขุดตรงนี้ไปให้หมดเลยนะครับดูซิว่าจะได้สักเท่าไหร่นะครับก็ถ้าได้เยอะพอก็เราก็กลับนะฮะแค่นั้นแหละนะครับอาจจะมองหา Nether Fortress ด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าภาคนี้ Nether Fortress มีอะไรเกิดบ้างนะครับแต่รู้แค่ว่าเนี่ยเฟรมเรทผม100กว่านะเว้ยแต่แค่ Minecraft มันเฉยนะครับขอบอกไว้ก่อนว่าคอมผมแรม16กิกนะเว้ยไม่เกี่ยวกับคอมกูทั้งนั้นอ่ะอันนี้มันไม่ยอมโหลดเฉยๆนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราเอาขอขุดสักพักนึงนะครับสักประมาณสแต็ก2สแต็กแล้วเดี๋ยวเรากลับกันจริงๆเอ้ยคิซึนะคุมะตัวอะไรวะคิซึนะคุมะ what อยู่แถวนี้ด้วยฮะเดี๋ยวอันนี้ดูเหมือนเป็นของแรอันนี้คือรูบี้จากมอดทราจิกเอาไปหน่อยแล้วกันเอาไปหน่อยคือตั้งแต่มาก็เพิ่งเห็นน่ะนะครับปะพอชอบโอเคกลับมาแล้วแม่งเนเธอร์คือบั๊กแดกเสียหลักจริงๆครับไม่เป็นไรเนาะถือว่าเราได้ทุกอย่างกลับมาอย่างปลอดภัยนะครับโอเคถ้างั้นแล้วเดี๋ยวผมแบ่งไม่ต้องแบ่งอุ่นก็ได้มั้งจริงๆผมไม่แน่ใจว่าเราใช้เท่าไหร่อ่ะกูเกือบเอารองเท้ากูไปอุ่นละอุ่นไปสัก10แล้วกันนะครับจริงๆไม่น่าใช้ถึง10นะแล้วกูเอามาทำไมเยอะแยะวะผมจำไม่ได้ว่าเราใช้เท่าไหร่ไงเพลนนะครับโอเค Valdas
แล้วก็บวกอันนี้ได้ corrupted essence ซึ่ง corrupted essence เดี๋ยวผมทิ้งไอ้พวกนี้ไว้ตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรมา corrupted essence บวกกับcobblestone อยู่นะ cobblestone แล้วก็ obsidian นะครับ obsidian cobblestone แล้วก็vile dust ไม่ใช่ corrupted essence นะครับกลายเป็น soul forge นะครับนี่นะครับมันก็คือforge เนี่ยแหละนะฮะแต่เป็น soul forge นะครับไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับหน้าตาโคตรเท่นะฮะเป็นกระดูกนะฮะเออนะครับเสร็จปุ๊บเราก็เอาโคลออกมานะครับน่าจะใช้โคลนะใช่ไหมใช้โคลได้นะครับเสร็จปุ๊บผมต้องเอาไดมอนด์นะฮะไดมอนด์แล้วก็เอาเหล็กอยู่ไหนแวเหล็กกูอ๋ออยู่นี่โทษลืมเอาเหล็กมาปุ๊บไอรอนบล็อกนะครับปุ๊บบล็อกออฟไอรอนบล็อกออฟไอรอนมันเปลี่ยนคืนได้ไหมเออเปลี่ยนได้จำได้เลยว่าผมเคยเล่นเวอร์ชันที่ Block of Iron ครับแล้วเปลี่ยนคืนไม่ได้นะครับ Block of Iron ใส่เข้าไปหรือเปล่าอ๋อโอเครู้แล้วกูใช้เยอะจริงๆด้วยนะครับผมต้องเอาอันนี้ใส่กลับเข้าไปแล้วก็อันนี้เนาะใช้เยอะนึกออกละนะครับต้องใช้ Glowstone กับ Wild Dust ได้เป็น Corrupted Essence แล้วผมต้องใช้ Corrupted Essence ในการเผานะครับซึ่งก่อนอื่นเลยผมจะต้องใช้ต้องใช้ Diamond ก่อนเอา Diamond มาก่อนนะครับซึ่งมันนานมากนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะมันนานโคตรๆเดี๋ยวผมไปปรับในคอนฟิกนะครับไม่งั้นแบบอันนึงนี่น่าจะหลายชั่วโมงอยู่นะผมไม่มีเวลาว่างขนาดนั้นนะครับปะโอเคกลับมาละผมคิดว่ามันน่าจะเร็วขึ้นโอ้โหเร็วมากไปเร็วไปปะเดี๋ยวเฮ้ยผมไม่ได้ตั้งใจตั้งให้มันเร็วขนาดนี้เนี่ยโอเคเดี๋ยววันหลังค่อยแก้แล้วกันขอดูดิเร็วขนาดไหนปึ๊บไม่ได้เร็วขนาดนั้นนี่วะทำไมกูนึกว่ามันเร็วอย่างวะไม่รู้ฮะผมก็จะมันเร็วมากเลยอะโอเคมาแต่ก็ช้ากว่าปกติเยอะครับก็ไม่ได้ตั้งให้มันโกงอะไรขนาดนั้นมา1 Diamond ได้ Unbound Soul Shard 3นะครับซึ่งผมจะใช้แค่อันเดียวนะฮะมาเนี่ยฮะโซเลียมเนี่ยได้โซเลียมมาละนะครับพาร์ทนี้จะพยายามทำให้ได้นะแต่ถ้าทำไม่ได้ก็อย่าเพิ่งแดกหัวผมนะครับโอเคเดี๋ยวขอเก็บของกันแป๊บนึงงงไปหมดละอะไรเป็นอะไรเดี๋ยวผมจะทำแพลตฟอร์มนี้ก่อนทำแพลตฟอร์มเลี้ยงสัตว์ก่อนนะครับซึ่งต้องทำด้วย dirt นะครับได้จริงๆไว้ตรงนี้เลยก็ได้นะขยายเขตไว้ตรงนี้เลยก็ได้นะครับปึ๊บเดี๋ยวผมขอทำฟาร์มนิดนึงนะครับเดี๋ยวกลับมาโอเคคือดูเหมือนมีตัวหนึ่งเดินเข้ามาพอดีได้ดีเลยเดี๋ยวผมจะไปเอาของบางอย่างจากฟาร์มนี้ก่อนนะครับน่าจะรู้แล้วแหละผมจะจับตัวอะไรแหมพูดขนาดนี้นะฮะมาใช้แค่อันเดียวก็อยู่แล้วนะครับแต่ขอหมดเลยละกันเฮ้ๆที่ผมใช้นี้ไปก่อนก็ได้นะใช้นี้ไปก่อนก็ได้ครับเพราะไงก็ไม่มีคนใช้อยู่แล้วนะฮะเอ้ยอะไรวะเนี่ยมอนสเตอร์สปอนเนอร์สเกลิตันเอ้าเหี้ยมันสปอนเป็นมอนสเตอร์สปอนเนอร์เหรอวะเพิ่งเคยรู้เข้ามาสิจ๊ะแบบนั้นแหละขึ้นไปเลยปุ๊บโอเคปิดสิจ๊ะไปสิโอเคเยี่ยมนะครับทีนี้ผมก็จะให้2ตัวนี้นะครับมีลูกกันนะครับมาเรียบร้อยฮะลูกๆนะครับสุดยอดโอเคทีนี้ก็เอาอีกตัวนึงเข้ามาด้วยเข้ามานี่เข้ามาสุดยอดมานี่ทุกตัวสุดยอดครับโอเคปิดเรียบร้อยครับทีนี้ใหญ่แบบนี้แหละนะครับผมจะเลี้ยงเอาเยอะๆเลยนะครับแล้วคำถามคือผมเอา Unbound Soul Shard มาทำไมนะครับเดี๋ยวจะได้รู้คำตอบนะครับแต่ว่าผมขอรอมันสปอนอีกสักตัว2ตัวนะครับแถวนี้มีอีกไหมไม่น่ามีแล้วมั้งเดี๋ยวผมว่าจะแวะไปที่แถบภูเขาด้วยนะครับเผื่อว่ามันจะมี Golden Apple Cow Spawner นะครับจะได้เอามาใช้นะครับมาเปิด Lucky Block แป๊บนึงฮึบเชี่ยกูโชคดีจังวะUltimate Bow ฮะอีกอันนึงนะครับหลังจากอันที่ล่าสุดผมพังไปนะครับดีเลยบูเบอรี่เอามาทำไมเนี่ยผมต้องหาเรื่องเปิดพวก Lucky Block เยอะๆแล้วนะเอาจริงปุ๊บอะไร Ultimate Shuffle โอ้โหทิ้งเลยTiger Eye กูทิ้งเลยเปลืองที่เฮ้ยถึงแม้ว่าผมจะไม่เจอ Spawner นะครับแต่ดูเหมือนว่าตอนที่ผมบินขึ้นมาเอา Lucky Block อันนี้นะครับดูซิว่าผมเจออะไรนี่ Rainbow Ant Nest นะครับเอาไปเลยเยี่ยมขอบคุณมากอาริกาโตะนี่ Ant Nest นะครับได้มาเมื่อกี้ไปครับปุ๊บเฮ้ยทำไมดรอปแต่ของอัลติเมทวะโอ้โหอัลติเมทโฮนี่ไร้ประโยชน์นะเอาจริงนะครับเอามาก็ได้นะครับเป็นอัลติเมททูอันเดียวนะครับที่ไม่ทำดาเมจนะเอามาทำแปะอะไร
นะครับโอเคนี่อะไรเอ่ยปุ๊บอ้าววิโชคดีจังเออได้ของฟรีครับของฟรีพี่เอาหมดอะนะครับได้ทองฟรีๆเลยฮะแบบนี้นะครับในนี้ก็จะมีทองอีกนะฮะเยี่ยมนะเดี๋ยวผมจะหาสักอีพิโซดนึงนะครับเปิด Pandora บล็อกแล้วก็เปิด Lucky Box ด้วยนะครับมาปุ๊บอันนี้ Horse ไม่เอาอันนี้อะไรBlock of Diamond เฮ้ยอันนี้ Trap ซึ่งกูรอดไอ้หนุ่มกูรอดอันนี้อะไรปึ๊บ CDไม่เอานะครับเมื่อข้างบนมันมีเนี่ยปุ๊บโอเคเรียบร้อยไปครับขอนี่หน่อยจริงๆไอ้ม้าพวกนี้มันโคตรหายากเลยนะเนี่ยไอ้ Skeleton Horse นะครับแต่ว่าผมไม่มีเรื่องต้องใช้มันนะครับภาคนี้งั้นเดี๋ยวค่อยไปหาเพิ่มก็ได้ถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราวาร์ปกลับบ้านแป๊บนึงนะครับจริงๆเหมือนผมตั้งแต่เริ่มเกมมายังไม่เจอโซนภูเขาเลยเว้ยคือเจอแต่โซนทะเลทรายภาคที่แล้วไม่ใช่ภาคที่แล้วแบบเซฟที่แล้วคือหาทะเลทรายไม่เจอเซฟนี้คือหาภูเขาไม่เจอเยี่ยมเลยเนาะน่าจะได้เพิ่มอีกตัวนึงแล้วนะครับปึ๊บปึ๊บได้เพิ่มอีกตัวนึงละนะครับแต่ตัวนี้มันยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับมันยังมีอะไรกันไม่ได้นะมาถ้างั้นเดี๋ยวผมจะฆ่าให้ดู1ตัวแล้วกันนะครับ2คนที่ถามว่าแล้ว Unbound Soul Shard เอาไว้ทำอะไรนะครับ Unbound Soul Shard นะครับเอาไว้ทำแบบนี้นะฮะแป๊บนึงผมน่าจะต้องฆ่า1ตัวก่อนปะปุ๊บเรียบร้อยดาเมจแค่17เองนะครับทีนี้มันก็จะขึ้นว่า Soul Shard เฉยๆมันจะ Bound แล้วนะครับเพราะว่ามัน Bound กับEnchanted Golden Apple Cloud นะครับแล้ว Soul Shard อันเนี้ยคือ Tier 0นะครับผมจะต้องฆ่าให้ถึงแป๊บนึง Soul Shard ผมจะต้องฆ่าให้ถึง64ตัวนะครับถึงจะขึ้นเป็น Tier 1ฆ่าให้ถึง128ตัวจะขึ้นเป็น Tier 2ฆ่าให้ถึง256ตัวเป็น Tier 3 512 Tier 4แล้วก็1024เป็น Tier 5เป็น Tier สุดท้ายนะครับแล้วยิ่ง Tier เยอะเนี่ยผมจะสามารถเอามาใส่ใน Soul Cage นะครับซึ่งคราฟแบบนี้นะครับแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นสปอนเนอร์นะครับว่าง่ายก็คือผมทำฟาร์มไอ้พวกนี้ใช่ไหมแต่สักพักหนึ่งเนี่ยผมจะมีสปอนเนอร์ Golden Enchanted Golden Apple Cloud นะครับเพื่อให้Golden Apple ผมฟรีๆนะครับมันโกงอะ Golden Apple คือทุกคนรู้ว่า Notch หรือ Golden Apple หรือ Notch Apple เนี่ยเป็นอะไรที่โกงที่สุดในเกมแล้วนะครับให้ Regeneration เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ให้ resistance ให้ไฟ resistance ด้วยนะครับคือโคตรพ่อโคตรแม่โกงนะครับภาคแล้วว่าภาคนี้เนี่ยถึงแม้มันจะคราฟได้มันก็ยังใช้ทองเยอะมากอยู่ดีในการคราฟนะครับก็เนี่ยผมกินให้ดูเลยกินฟรีๆเลยนะครับไม่เสียดายด้วยเพราะว่าผมกำลังจะมีฟาร์มของมันนะครับแป๊บนึงนะ absorption regeneration resistance แล้วก็ไฟ resistance เห็นปะโคตรโกงนะครับสิ่งที่ผมต้องทำนะครับก็แค่เอา rainbow ant nest นะครับมาแป๊บนึงเอามาวางไว้แถวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็รอ Rainbow Ant มันออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ Dimension Rainbow Ant Dimension กันนะครับเพราะว่าที่นั่นเนี่ยจะมี Golden Enchanted Golden Apple Cloud เยอะมากนะครับทำให้ผมจะสามารถฟาร์มได้นะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมจะคราฟ Soul Cage ให้ได้ป่ะ Let's go โอเคมาถึงแล้วเอ้ยทำไมพอมาถึงแล้วแบบมีไอ้พวกนี้สปอนเยอะจังวะหมู่บ้านอะกูไม่เกี่ยงแล้วกันนะครับแต่เนี่ยมี Enchanted Golden Apple Cloud เห็นปะนะครับพอผมฆ่าเพิ่มปุ๊บคอยดูนะรอมันหายบั๊กก่อนเนี่ยพอผมฆ่าเพิ่มคอยดูนะปุ๊บผมก็จะขึ้นเป็น Q 2นะครับนั่นก็เพราะว่าผมฆ่าไป2แล้วนะครับผมก็ต้องฆ่าไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึง64ถึงมันจะใช้งานได้นะครับซึ่งที่นี่จะมีพวก Golden Apple Cloud เฉยๆเยอะมากนะครับส่วน Enchanted ก็จะมีบ้างประปรายนะครับแล้วที่ผมมาหาอย่างนึงก็คือ Antนะครับเพราะว่ามันเอาไปฟาร์มเลเวลได้แล้วก็สำหรับคนที่บอกว่าภาคนี้ให้ผมฆ่าพวกมดนะครับให้ทำฟาร์มมดผมทำไปแล้วนะครับนะฮะแล้วก็มีไอ้ซูเปอร์บางส่วนที่แบบเอาวิธีนี้ไปทำตามด้วยนะครับฟาร์มมดของผมนะครับซึ่งก็นะไม่เป็นไรนะไม่ซีเรียสอะไรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตั้งแต่ผมเอาสแครมเบิลคราฟออกไปนะวิธีการฟาร์มมดมันก็ใช้ไม่ได้นะครับซึ่งก็ดีแล้วนะครับเพราะว่าฟาร์มมดนี่มันคือมันโคตรโกงอ่ะมันโกงเกินนะครับถ้าฟาร์มมดได้ก็แทบจะไม่ต้องเล่นกันเลยทีเดียวนะฮะเอาซีดเอาทิ้งไปก็ได้มารอบีฟก็ทิ้งไปผมไม่เอาอยู่แล้วนะครับนะอะไรที่มันลกที่นี่ไม่เอาไว้ดีกว่านะครับมาเดี๋ยวเราไปหาฟาร์มEnchanted Golden Apple Cloud ให้มันครบ64ตัวดีกว่านะครับแล้วพอครบแล้วเนี่ยผมก็จะใช้
อัปเกรดไอโซเคจได้นะครับไม่ต้องซีเรียสเลยวันนี้เอาแค่เทียร์1ก็พอเทียร์1ได้ก็สุดยอดแล้วนะไปฮะเดี๋ยวหาฟาร์มแป๊บหนึ่งผมคงไม่ได้อัดให้ดูสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าน่าจะนานนะครับกว่าจะได้กว่าจะได้แบบได้ได้64ตัวนี่น่าจะสักพักอยู่ต้องบินหานะครับป่ะ Let's go โอเคครับดูเหมือนว่าตอนนี้จะอยู่ที่61แล้วป่ะ61ตัวมาแถวนี้มีสักตัว2ตัวไหมตรงนู้นมีตัวหนึ่งมานี่สิจ๊ะมานี่สิจ๊ะมาหาป๋าสิจ๊ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอย่าล่วงนะยิ่งหายยากๆอยู่แป๊บหนึ่งมาก็ไม่ได้หายากอะไรขนาดนั้นหรอกครับแค่ว่าแบบมันกว่ามันจะครบอะตั้ง60กว่าตัวนะครับใช้เวลาอยู่มานี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 ่เอ้ยเรียบร้อยตัวที่62นี่63มึงเข้ามาในนี้กันได้ไงวะเนี่ยน่าจะลงมากันทั้งฝูงแล้วมั้งใจเย็นไป63นะครับยังอยู่ที่เทียร์1อยู่อันนี้อะไรอะ Icy Fence Ice Fence นั่นแหละเหมือนกันแหละนี่ไงอุ๊ยแอบซะเนียนอยู่ไหนอยู่ไหนอย่าตายนะอย่าตายอย่าจมน้ำตายเรียบร้อย64เรียบร้อยครับเทียร์1นะครับโอเคมาทีนี้เราก็กลับบ้านได้อย่างสบายใจนะครับความเหี้ยคือผมลืมเอาไอ้ NS มาด้วยก็ต้องหาNS ครับเมื่อกี้ไม่ได้หา NS เลยหาแต่เอ้ยเดี๋ยวเอ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีโอเคแป๊บนึงเอานี้ไปด้วยผมหาแต่วัวนะครับลืมดู NS เลยว่าจะหา NS ใช่ไหมล่ะลืมเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราหา NS แล้วก็กลับกันนะครับก็คงไม่ได้อ่านไปหรอกเพราะว่ามันอัดไม่ได้แล้วเวลาผมข้ามดิเมนชันเนี่ยโอเคมากลับมาถึงแล้วเดี๋ยวเราไปที่โฮมแป๊บนึงโฮมสิจ๊ะโอเคมาเสร็จปุ๊บผมต้องเอาโซเลียมอินกอดแล้วก็โซสิจ๊ะโซเคจต้องใช้ iron bars นะครับได้ iron bars ต้องใช้ iron เยอะหน่อยนะครับมาปึ๊บแล้วก็ iron bars ก็คือบาร์เหล็กอ่ะแหละนะครับปึ๊บปั๊บโป๊ะแปะแล้วก็เอาโซเลียมอินกอดวางแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะได้โซเคจมานะครับซึ่งผมต้องหาที่วางจะทำเป็นสปอนเนอร์นั่นแหละว่าง่ายๆแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้พวกวัวมาตกแถวๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมทำสปอนเนอร์แป๊บหนึ่งนะครับก็ใช้บักเก็ตแบบธรรมดาแหละโอเคครับมาแป๊บหนึ่งก่อนที่ผมจะเอาให้ดูนะครับว่ามันเสร็จไปถึงไหนแล้วนะครับผมจะต้องมาเอาทรายก่อนแป๊บหนึ่งกูจะเอาทรายอันเดียวแต่มันขุดแล้วมันได้เยอะชิบหายนะครับมาไม่เป็นไรเก็บไว้ก็ได้เดี๋ยวมันต้องได้ใช้แหละนะครับอันนี้เป็นสปอนเนอร์อย่างง่ายนะครับก็ถ้าดูไม่ออกนะมันมีน้ำน้ำไหลมา2บล็อกตรงนี้นะครับเพื่อให้สิ่งมีชีวิตที่สปอนตรงนี้นะครับตกลงไปนะครับพอตกพอไหลลงมาตรงกลางปุ๊บตรงกลางมีซายอยู่นะครับมีป้ายอยู่นะครับทำให้น้ำมันไม่ไหลไปขังตรงกลางนะครับแล้วก็ใต้ป้ายนะครับมีน้ำอีกลำธารหนึ่งนะครับเพื่อที่สัตว์ที่ตกลงไปตรงล่องกลางนะครับมันจะไหลลงมาติดกับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ขยับไม่ได้นะครับก็มีแค่นี้แหละนะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายไว้ให้ดูนะครับวุ่นวายนะครับโอเคทีนี้อันนี้คือบล็อกตรงกลางถูกไหมล่ะนะครับผมจะทำการวางโซเคจตรงนี้นะครับแล้วก็เอาโซชาร์ตนะครับที่มันถูกบาวน์หรือว่าถูกผูกพันอยู่กับEnchanted Golden Apple Crown เนี่ยเป็นเทียร์1นะครับก็คือเป็นระดับ1นั่นเองนะครับวางไม่ใช่วางสิขังไว้ในนี้นะครับโซเคจปุ๊บนะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้ไอ้เจ้าเนี่ยมันก็จะสปอนGolden Apple Cow นะครับมาแล้วผมก็คือจะเอา glass block วางตรงนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่ากันไม่ให้เพื่อให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดนะผมจะต้องไม่ให้Golden Apple Cow มันสปอนด้านบนไอ้ด้านบนเขาเรียกสปอนเนอร์นะครับไม่งั้นมันก็จะเสียของเปล่าๆนะฮะก็ม็อบมันจะไม่ยอมสปอนบนเขาเรียกว่าบนไอ้กลาสนะครับดูเหมือนผมจะผิดพลาดเอ้าผมจำว่าสปอนเนอร์มันต้อง 7x7 ไม่ใช่หรอวะทำไมมันสปอนเลยมาอย่างเงี้ยไม่เป็นไรมันไม่มีที่เดินเนี่ยมันก็เดินตกลงไปฮะนะครับเอาเป็นว่าส่วนใหญ่มันก็น่าจะตกลงมาในนี้ได้คิดว่านะครับมันก็ไม่น่าไปตกตรงอื่นได้นะเอาเป็นว่าผมอาจจะต้องซ่อมนิดนึงถ้ามันสปอนแบบไปสปอนตรงนู้นได้นะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงถ้ามันเกิดมาแบบนี้ก็แบบนี้ฮะเราก็ใช้วิธีแมนนวลนะครับ
นะครับแล้วมันก็จะต้านกระแสน้ำไม่ไหวนะครับแล้วก็จะต้องร่วงลงมาในท้ายที่สุดนะครับแล้วเราก็จะมีสปอนเนอร์อย่างเสร็จสมบูรณ์อูนมึงจะสมบูรณ์ให้กูไหมมึงไม่สมบูรณ์ใช่ไหมโดนตีเลยนะไม่สมบูรณ์บินไม่ขึ้นอีกดูเหมือนว่ามันจะมีข้อผิดพลาดนิดหน่อยนะครับก็คือมันไม่ยอมสปอนตรงนี้นะฮะโอเคไม่อะไรเดี๋ยวผมค่อยถอดอันบาวเอ้ยผมค่อยถอดบาวโซชาร์ตที่อยู่ในนี้ออกมาได้นะมันถอดมาได้นะครับแล้วก็ใส่แบบฟาร์มไอ้พวกนี้นะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่นะครับผมตั้งให้สปอนเนอร์มันจะสปอนจนกว่าจะครบ80ตัวนะครับก็คือผมก็ทิ้งมันไว้ตรงนี้แหละมันสปอนช้านิดนึงเพราะมันเป็นระดับ1นะครับถ้าเกิดว่าผมฟาร์มจนมันเป็นระดับแบบมากกว่านี้แล้วเนี่ยมันก็จะง่ายกว่านี้นะครับผมอาจจะต้องเปิดช่องตรงนี้อีกนะครับลงไปนะโอเคงั้นเดี๋ยวโซนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ถือว่าไอ้พวกนี้ก็เป็นทาสรับใช้ของเรานะครับอยู่เพื่อให้เราฆ่าทิ้งนะครับเพื่อฟาร์มพวกมันเพิ่มนะครับแล้วเราก็จะได้ของฟรีเป็นโกลเด้นแอปเปิลนะครับกูกินฟรีเลยนะครับเพราะว่าร่ำรวยนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะ บอกเลยว่าถึงแม้ว่าภาคนี้นะครับจะเล่นยากกว่ารอบที่แล้วนะครับที่ผมแบบเปิดมอดไอ้ Scramble Craft ที่มันมั่วๆที่มันมั่วแบบวิธีคราฟนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไม่โกงเท่านะผมไม่สามารถมานั่งทำฟาร์มมดได้นะครับคือฆ่ามดแล้วมันไม่ได้ดรอปของมั่วไงนะครับถ้าแบบนั้นนี่โกงมากนะครับผมมีสิทธิ์ได้แบบดาบ Big Bertha จากการฟาร์มมดอ่ะผมรู้สึกมันโกงไปว่ะถ้างั้นมันก็ไม่มีความหมายนะผมอยากจะเล่นแบบนี้มากกว่านะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับบอกเลยว่าผมจะไต่ตั้งแต่0นะครับไปจนถึงล้านไปได้กันนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวโซนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันเกมหน้านะครับรอบหน้าผมจะฟาร์มจนถึงเทียร์เท่าไหร่ก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับโอเคก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านมากๆเลยนะครับที่ติดตามซีรีส์นี้กันมานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์นะครับแล้วคนที่กด Subscribe แล้วนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อรับการแจ้งเตือนจากผมเวลาที่ผมอัพคลิปนะโอเคเอาไว้เจอกันพาร์ทหน้าแล้วกันเนาะผมไปบาวน์เรนโบว์แอนชิบหายไฟผมไปฆ่าไอ้มดอันนั้นอ่ะเฉยเลยช่างแม่งแล้วกันนะครับโอเคเผื่อเอาไว้ฟาร์มมันเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวสวัสดีขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันเกมหน้า Peace out